Welcome back นะครับผมน้ำแก่คอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับอย่างที่รู้ครับการตายของเนตรีเป็นภาพที่สยองพอสมควรหลายๆอย่างต่างไปจากหนังที่ผมเคยดูค่อนข้างมากครับเรามาฟังกันต่อดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ไฟฟ้าดับลงอย่างที่เคยครับถ้าใครกำลังทำงานหรือหาอะไรฟังก็ขอให้เพลิดเพลินนะครับแต่สำหรับใครที่กำลังจะเข้านอนน้ำแก่คอราตรีสวัสดีครับรถจิ๊บของหมอฮาร์ดิงหยุดลงเขามองไปข้างหน้าท่ามกลางแสงไฟนั้นเอลลี่มองเห็นฝูงอพาโทซอร์ไดโนเสาร์คอยาวนะฮะพวกมันกำลังข้ามถนนทั้งฝูงเนี่ยมีประมาณ6ตัวได้แต่ละตัวขนาดใหญ่โตเท่าบ้านแถมยังมีลูกน้อยๆที่ตัวพอๆกับม้าเดินเคียงข้างอยู่ด้วยแหละพวกมันไม่ได้หันมามองรถจิ๊บคันนั้นแต่ว่าไม่ใช่มันไม่เห็นนะแต่อาจเพราะว่าพวกมันไม่รู้หรือไม่สนใจว่าพวกเขาคืออะไรหมอฮาร์ดิงพยายามอธิบายว่าเขาเคยออกมาตรวจสัตว์ตอนกลางคืนตอนขากลับสัตว์พวกนี้บางครั้งจะขวางถนนเป็นชั่วโมงเลยแหละเขาจัดการไล่พวกมันด้วยเสียงของทีเร็กซ์ผมหมายถึงเขาเปิดเทปอะครับพวกมันถึงจะยอมเดินถอยไปจากถนนแต่พวกมันไม่ได้ดูกลัวหรือตกใจนะอพาโทซอร์เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ไม่มีนักล่าตัวไหนที่กล้าจะทำร้ายพวกมันเท่าไหร่สายฝนโปรยลงมาขณะที่พวกมันกำลังยะเนิบๆลงไปจากถนนหมอฮาร์ดิงเข้าเกียร์อีกครั้งหนึ่งพวกเขาขับรถผ่านป่าทึบตลอด20นาทีแล้วก็ไม่เจอสัตว์ชนิดไหนอีกเลยจนเข้าใกล้ป่าทึบริมน้ำหมอเบรกอีกครั้งข้างหน้านั้นมีกลุ่มของโปรคอมซอนาไทสัตว์ตัวสีเขียวเข้มวิ่งไปวิ่งมาอยู่อีกฟากหนึ่งไอตัวเล็กอะครับไอตัวเล็กที่มันกินซากอะพวกมันเนี่ยจ้องมาที่รถของเขาสักพักก่อนที่จะวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าหมอฮาร์ดิงแปลกใจนักปกติพวกมันไม่ค่อยออกมาตอนกลางคืนส่วนใหญ่พวกมันจะอยู่บนต้นไม้จนพระอาทิตย์ทอแสงบางทีพวกมันอาจจะกำลังไปหาสัตว์ที่กำลังใกล้ตายหรือตายไปแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกมันเป็นพวกสัตว์กินซากเหมือนกับอีแร้งมันอาจจะได้กลิ่นบางอย่างเอลลี่ถามกับหมอว่าพวกเขาควรตามมันไปดูไหมเขาตอบกลับอย่างมั่นใจแน่นอนทำไมจะไม่ล่ะก่อนจะตีรถวงเลี้ยวพุ่งตามพวกมันไปทิมสลึมสลือตื่นขึ้นมาในรถไฟฟ้าเขารู้สึกเจ็บไปทั้งตัวทั้งแขนทั้งขาและหัวของเขาความทรงจำก่อนหน้านี้หายไปหมดเขานึกอะไรไม่ออกสักอย่างนอกจากจำได้ว่าเขากำลังคุยกับอลันตอนที่ทีเร็กกำลังพุ่งมาหารถไฟฟ้าคันนี้ตะแคงโยกไปโยกมาอยู่บนต้นไม้ซึ่งห่างจากพื้นดินประมาณ20ฟุตมันลงต่ำไปเรื่อยๆด้วยน้ำหนักของมันสติที่ทิมมีทั้งหมดนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะเปิดประตูแต่มันใช้การไม่ได้เขาจะออกไปยังไงกันนะเสียงพ่นลมออกจมูกดังมาจากข้างล่างนั่นไม่ใช่ทีเร็กซ์เงานั้นดูอวบเหมือนกับถังไม้มีเสียงเดินที่กระทบกับแอ่งน้ำดังเป็นจังหวะห่างของพวกมันนั้นตวัดไปมาข้างหลังดูเหมือนแผ่นแหลมๆที่เขาเคยเห็นนั่นคือสเตโกซอรัสดูเหมือนมันจะฟื้นจากอาการป่วยได้แล้วนะแต่เขาไม่อยากเห็นคนอื่นโดนัลด์หมอฮาร์ดิงหรือเอลลี่อยู่แถวนั้นเลยมันเดินวนไปวนมาก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปทีมเอื้อมตัวไปเปิดประตูหลังพร้อมกับรถที่งนเงนตามน้ำหนักตัวที่เขาเคลื่อนไหวก่อนจะเบียดตัวออกจากรถได้จนข้อเท้าเขาแตะกับกิ่งไม้แต่ว่าไม่ทันได้ตั้งตัวประตูหลังรถก็กระแทกเข้ากับกิ่งไม้ทำให้เขาถลายออกจากตัวรถโดนกิ่งไม้ครูดหน้าเป็นแผลช่วงตัวเขาโดนกระแทกอีกครั้งหนึ่งแรงกระแทกนั้นทำให้เขาเกือบหยุดหายใจจนในที่สุดเขานอนจุกอยู่บนกิ่งไม้ที่รับตัวเขาลงมามาทำให้เจ็บหน้าดูแบบว่าพูดไม่ออกเลยนะผมว่าเสียงครืดคราดยังดังอย่างต่อเนื่องเขาเหลือบมองขึ้นไปข้างบนรถคันนั้นอยู่เหนือหัวประมาณ5ฟุตและมันกำลังจะล่วงลงมาด้วยความรีบร้อนนั้น
เขากระโจนลงจากต้นไม้มือคว้าผิดคว้าถูกก็ไม่รู้ความเจ็บแผลซ่านไปทั่วตัวหูของเขาได้ยินแต่เสียงรถคันนั้นเหมือนกับว่ามันกำลังจะล่าเหยื่อและจนสุดท้ายและเขาก็กระแทกกับพื้นก่อนที่จะม้วนตัวหลบเข้าร่องไม้รถไฟฟ้าคันนั้นกระแทกดังโครมลงสู่พื้นทิมลุกขึ้นอย่างช้าๆเขาเงยหน้าขึ้นพร้อมกับสเตโฟซอรัสที่เดินกลับมาหาเพราะเสียงโครมครามเขารีบคว้าก้อนหินปาไปที่มันไปให้พ้นนะไปสิไปไหนก็ไปเด็กชายตัวน้อยคนนั้นปาแบบไม่ยั้งจนโดนเข้าที่หัวของมันก่อนที่มันจะเดินกลับเข้าป่าไปทิมพิงตัวเองลงกับรถที่พังยับเยินเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนจะกลับไปหาคนอื่นได้ยังไงบางทีเขาอาจจะอยู่ไม่ไกลจากถนนมากนักและขับกุญแจขึ้นได้ถึงกล้องมองกลางคืนที่เขาเคยใช้มันน่าจะอยู่หลังรถน่ะในรถมีกล้องมองกลางคืนวิทยุที่พังเสียหายไปแล้วแต่กล้องมองกลางคืนยังคงใช้งานได้อยู่เขาสวมมันและพยายามกวาดตามองไปรอบๆทางด้านซ้ายมีรั้วที่ทีเร็กซ์พังอยู่แต่มันสูงตั้ง12ฟุตแต่ทีเร็กซ์ก็ยังทำลายมาได้สบายเขาเดินข้ามรั้วผ่านดงไม้ก่อนที่จะโผล่ไปบนถนนมีรถคันหนึ่งหงายหลังอยู่ในนั้นไม่มีใครอยู่เลยทั้งเอียนทั้งอลันพวกเขาหายไปไหนกันหมดนะทิมทั้งเหนื่อยหอบกำลังสับสนและกระวนกระวายใจเขาถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในความมืดมิดนี้เขาหมุนตัวเป็นวงกลมเพื่อมองหาใครสักคนใครสักคนที่เขารู้จักผ่านกล้องมองกลางคืนจนสายตาเขาไปกระทบกับบางสิ่งนั่นคือลูกเบสบอลของเล็กซ์เขาหยิบมันขึ้นมาพร้อมกับเช็ดโคลนที่เปรอะเลอะอยู่เต็มไปหมดเขาตะโกนสุดเสียงเรียกชื่อน้องสาวของเขาเขาไม่สนใจสักนิดว่าจะมีตัวอะไรได้ยินเข้าหรือเปล่าทิมได้แต่นึกอยู่ว่าเล็กนั้นอยู่กับเขารถคันเดียวกันก่อนที่ทีเร็กจะพากเธอไปจากเขาเธอยังอยู่ในนั้นหรือเปล่าหรือเธอหนีออกไปได้ก่อนเขาจำไม่ได้เรื่องทั้งหมดเป็นยังไงมันดูเลือนรางไปหมดเร็กน้องอยู่ไหนนะความมืดมิดห้อมล้อมตัวของทิมความเสียใจความกลัวความหดหู่ประดังประเดเข้ามาน้ำตาของเด็กน้อยไหลอาบแก้มพร้อมกับสายฝนที่โปรยลงมาแต่เพียงไม่นานนักเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากที่ไหนสักแห่งข้างหน้าของเขากลับมาที่แลบครับดร.วูกำลังคุ้นคิดถึงสิ่งที่เอียนและอลันพูดถึงเรื่องของ DNA ของกบที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยบางทีพวกเขาอาจจะอยู่กันที่ห้องอาหารเขาตรงไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อสงสัยนั้นเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเขาสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์เช็ครายละเอียดมันอาจจะกินเวลา 2-3 นาทีได้โดยระหว่างนั้นดร.วูก็เดินตรวจเครื่องมือทั่วแล็บก่อนที่จะสังเกตเห็นเครื่องบันทึกอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นชั่วขณะหมายความว่ามีคนเข้าไปในห้องเก็บตัวอ่อนเมื่อเร็วๆนี้แต่เขาไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครคอมพิวเตอร์ส่งเสียงสัญญาณดังอีกครั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยผลที่ได้นั้นชัดเจนครับมีการผสม DNA ของกบจริงแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันเป็นสาเหตุของการตั้งท้องได้ยังไงแต่เขาก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ได้ต่อไปอลันและเอียนเข้าใจถูกต้องพวกมันแพร่พันธุ์ได้เล็กเด็กหญิงคนนี้กำลังนั่งร้องไห้อยู่ในท่อระบายน้ำที่วางอยู่ใต้ถนนเธอเอามือยัดปากตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้ส่งเสียงแต่พี่ชายของเธอก็เห็นชัดเจนผ่านกล้องมองกลางคืนเขาเข้าไปเรียกน้องสาวของเขาอย่างระมัดระวังพร้อมกับส่งลูกเบสบอลให้เธอแต่เธอก็กลัวและยังไม่ออกมาเธอบอกเธอกลัวครับพวกมันยังอยู่ข้างนอกนั่นแต่ทีมพยายามปลอบน้องสาวของเธอเขาบอกว่าพวกมันไปแล้วทีเร็กซ์ก็ไม่อยู่แล้วดังนั้นแหละครับเธอถึงย่องออกมาหญิงสาวคนนั้นหนาวสั่นเพราะตัวเธอเปียกมีรอยแผลประปรายอยู่บนร่างกายแล้วก็หน้าผากแต่ส่วนอื่นยังคงดูปกติดีพวกเขาคุยกันและถามหาอารันแต่เล็กซ์ก็ไม่รู้ว่าอารันอยู่ไหนพร้อมกับตะโกนหาเขาทิมไม่สบายใจนักที่น้องสาวเขาทำแบบนั้น
มันอาจจะเรียกทีเรซกลับมาก็ได้แต่ว่าไม่ทันใดเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนดังกลับมาอารันอยู่ที่นั่นเขาดูปกติดีและเขากำลังตามหาพวกเด็กๆอยู่ชายอีกคนหนึ่งเลจิสซุกตัวอยู่ระหว่างก้อนหินแช่อยู่ในโคลนที่เยือกเย็นเขาลุกขึ้นพร้อมกับสติที่ยังอยู่ไม่ครบความทรงจำของเขาค่อนข้างจะเลือนลางเขาจำได้ว่าเล็กซ์พูดอะไรสักอย่างแต่เขาหยุดวิ่งไม่ได้จนสะดุดกลิ้งล้มลงมากระแทกกับหินณตอนนี้เขารู้สึกละอายใจที่ทิ้งเด็กเอาไว้เขาต้องกลับไปช่วยเด็กๆทั้งสองคนแต่เขาทำไม่ได้เขาได้แต่บอกกับตัวเองว่าเด็กๆพวกนั้นไม่มีทางรอดแน่ๆแต่ในขณะนั้นเองเขาก็รู้สึกแปลกๆที่ปากทุยปากโอเคปากครับมันชาๆพร้อมกับคันยิบๆเขารู้สึกเหมือนริมฝีปากของเขาบวมและพองแต่ว่าผิดถนัดเลยมันคือปลิงดูดเลือดตัวบวมเป่งมีอีกตัวที่ดิ้นอยู่ตรงกระพุ้งแก้มเขารีบดึงมันออกจากปากความรู้สึกเหมือนกับปากฉีกพร้อมกับเลือดอุ่นๆที่ตามมาป่านี้เต็มไปด้วยปลิงดูดเลือดมีเสียงผู้หญิงลอยมาตามสายลมฮัลโหลด็อกเตอร์แกรนผมหมายถึงอลันน่ะเขาหงุดชะงักอยู่กับที่นั่นน่ะเสียงผู้หญิงเสียงของเด็กผู้หญิงจริงๆเขาตั้งใจฟังอีกครั้งเสียงนั้นดูเหมือนไม่มีอาการตกใจหรือบาดเจ็บเลยบางทีทีเร็กซ์คงไม่อยู่แล้วคนอื่นอาจจะยังมีชีวิตเขาตั้งสติอีกครั้งหนึ่งเรียบเรียงคำพูดว่าจะคุยยังไงดีเขาเช็ดโคลนที่หน้ารวมถึงที่มือเพื่อทำลายหลักฐานทิ้งไปว่าเขาไม่หลบอยู่ตรงนี้พร้อมกับเดินตามเสียงนั้นไปแต่ว่าแปลกเขาไม่ได้ยินเสียงเรื่องนั้นอีกแล้วเขาก้าวเดินไปพร้อมกับความคิดที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือที่จริงแล้วเขาไม่ควรย้อนกลับมาทางนี้ทีเร็กซ์ตัวนั้นอาจยังเดินเตร่อยู่ในป่าตอนนี้นั้นเงียบสงบเขาจึงตัดสินใจเดินกลับไปเพื่อไปทางแคมป์แทนกลับมาที่อารันเธอกำลังเช็คสภาพของเร็กซ์ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าทั้งแขนทั้งขานั้นดูปกติดีครับเหมือนมีแผลที่หัวเท่านั้นเองต่างจากทีมจมูกเขาหักไหล่ขวาก็บวมแต่ขาทั้งสองคนไม่เป็นไรพวกเขายังพอที่จะเดินได้อารันรู้สึกปกติดีครับมีความรู้สึกปวดที่ตรงรอยขีดข่วนที่หน้าอกข้างซ้ายตรงที่โดนทีเร็กซ์เตะครับแต่อาการไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ที่แปลกใจก็คือทีเร็กซ์สามารถฆ่าหรือกินเขาได้ด้วยซ้ำแต่ว่ามันไม่ทำณตอนนี้ไม่มีใครที่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลยทั้งไฟฟ้าดับทั้งวิทยุที่ใช้การไม่ได้สิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือเดินกลับไปที่โรงแรมทุกคนมีความคิดเดียวกันแต่สิ่งที่อลันยังคงกังวลใจก็คือเงาดำๆที่เขาเห็นก่อนหน้านี้คือไดโนเสาร์พันอะไรบางทีมันอาจเป็นลูกทีเร็กซ์ก็ได้เสียงไอคอกแคกดังมาจากเนินเขาเล็กเริ่มตะโกนส่งเสียงเรียกแต่อารันรีบเอามือปิดปากเล็กทันทีพร้อมกับชี้นิ้วไปที่เชิงเขานั้นโดยที่ตรงนั้นมีเรจิที่ยืนนิ่งอยู่บนต้นไม้เขาดูเหมือนตกใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งอารันจับเด็กๆมุดตัวหลบและบอกให้ทั้งสองคนเงียบเอาไว้และให้มองไปที่รอบๆต้นไม้บริเวณนั้นมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์สาดส่องลงมาตามกิ่งไม้เท่านั้นแต่อารันรู้สึกได้ถึงความอันตรายเพราะเรจิไม่ขยับขยื่นเลยเสียงหายใจเบาๆเหมือนกับเสียงม้าดังมาจากบริเวณใกล้ๆอัลลันสังเกตเห็นเงาบางอย่างแต่มันยังไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ไม่นานนักมันคือไดโนเสาร์ตัวเล็กยาว8ฟุตดูเหมือนยังเป็นลูกเล็กโดยคิดว่านั่นน่าจะเป็นลูกทีเร็กซ์ครับมันเดินผ่านต้นไม้ที่เรจิสแอบอยู่แต่มันไม่เห็นเขาก็เลยเดินหายวับไปจากถนนเขาดูโล่งใจที่มันไม่สนใจพร้อมกับปีนลงมาจากต้นไม้อีกทั้งเขายังขยับแข้งขยับขาทำท่าสบายใจอีกด้วยนะแต่ก็ยังว่าแหละครับมันดูปกติเกินไปการจู่โจมท้าโถมาแบบไม่ทันตั้งตัวจากอีกฝั่งของถนนทีเร็กตัวน้อยตัวนั้นมันกลับมาพร้อมกับเสียงคำรามมันกระแทกเลจิสล้มลงไปกับพื้นเขาพยายามที่จะลุกขึ้นแต่ก็โดนมันกระแทกอีกรอบพร้อมกับเหยียบเขาด้วยขาของมัน
ด้วยความกลัวตายสุดขีดเขาทั้งตะโกนทั้งเอามือแหวกว่ายไปในอากาศพยายามไล่มันเพื่อให้หนีไปแต่แปลกมันดูเหมือนจะมึนงงพร้อมกับความอยากรู้อยากเห็นมันทำท่าดมแต่ก็โดนเรจิสต่อยเข้าที่จมูกของมันถอยไปสิวะไปให้พ้นเขาตะโกนลั่นจนงันพังอะถอยหลังไปแต่ก็ยังไม่เลิกตามขณะที่เรจิสพยายามลุกขึ้นมันก็กระแทกเขาให้ล้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกนิดเดียวเท่านั้นเขาก็จะปีนต้นไม้หนีมันพ้นโดยครั้งนี้โชคไม่เข้าข้างเขาอีกแล้วเสียงตะกูลของเรจิสขาดช่วงไปอารันมองเห็นมันยกหัวขึ้นพร้อมกับเนื้อที่ห้อยอยู่คาปากมันหันกลับมามองที่พวกเขาอารันไม่รอช้าเขาคว้าเล็กและทิมพร้อมวิ่งอย่างสุดชีวิตกลับมาที่หมอฮาร์ดิงเอลี่และก็โดนัลด์ครับพวกเขากำลังขับรถตามพวกคอมโพไปตามอย่างเร่งรีบแต่ในทันทีนั้นเสียงอาโนก็ดังขึ้นแต่มันไม่ชัดมันขาดหายเป็นช่วงๆโดยสิ่งที่เอลี่จับใจความได้ก็คือพวกเขาต้องการรถเพราะเนทูรีเอารถไปแล้วแต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเร่งด่วนขนาดนั้นพวกเขาเลยปิดวิทยุพร้อมกับเรียวรถกลับตรงไปที่ห้องควบคุมเมื่อพวกเขากลับมาถึงที่นั่นอาโนกำลังสะบดเสียงดังถึงเนทูรีแฮมบอนก็อยู่ที่นั่นด้วยพร้อมกับเฮนรี่วูพวกเขากำลังหัวเสียกับระบบที่กู้กลับมาไม่ได้เพราะแค่แก้โค้ดทีละบรรทัดก็น่าจะใช้เวลาทั้งชีวิตเลยก็ได้แล้วนะแฮมมอนตะโกนเสียงดังเขาต้องการให้เด็กๆกลับมาเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่รู้ครับไม่มีใครรู้เลยว่ารถ2คันนั้นอยู่ที่ไหนและเป็นยังไงบ้างแต่การที่แฮมมอนทำแบบนี้ไม่ช่วยอะไรเลยอาโนเลยบอกให้แฮมมอนลงไปรอที่ห้องอาหารถ้ามีข่าวเขาจะติดต่อไปมันดูนออกไปพร้อมกับโดนัลเขาเหยียบคันเร่งสุดแรงเพื่อไปหาเด็กๆเป็นเวลากว่าชั่วโมงที่พวกเขาไม่ได้รับการติดต่อจากรถทั้งสองคันบนถนนเส้นนั้นเนี่ยเป็นถนนโค้งยาวตามภูเขาโดนัลสังเกตเห็นบางอย่างตกอยู่ข้างถนนริมต้นไม้มันคือขาของคนโดนัลตะโกนบอกมาดูหลังจากที่เขาลงจากรถไปดูมันเป็นเนื้อท่อนขาที่มีเลือดแห้งๆตรงหัวเข่าเหมือนถูกกระชากออกมาขาท่อนนั้นใส่ถุงเท้าสีเทาพร้อมกับรองเท้าแบบสวมไม่มีเชือกขาข้างนี้คือขาของเรจิสมันดูนตกใจมากๆเขาตรวจสอบรอยแผลของขาท่อนนั้นมันโดนบิดรัดกระชากด้วยแรงกัดไม่น่าจะใช่พวกตัวเล็กๆแน่ๆมันอาจจะเป็นทีเร็กซ์แต่เพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนแถมทิ้งไว้ที่นี่ก็คงจะไม่ดีเข้าขาท่อนนั้นห่อผ้าใบไว้หลังรถพร้อมกับรีบเดินทางต่อบนทางลาดไฟหน้ารถสาดส่องจนเจอกับรถไฟฟ้าที่หายไปพร้อมกับอีกคันหนึ่งที่ตกอยู่ตรงโคนไม้พวกเขาคิดว่าทีเร็กซ์น่าจะเวียงมันตกลงไปพวกเขาจึงตัดสินใจลงไปดูให้แน่ชัดเพื่อหาตัวเด็กๆอารันรวมถึงเอียนโดนัลและมันดูนพยายามส่องไฟฉายกวาดไปทั่วในยามค่ำคืนที่ไร้แสงไฟแต่ว่าพวกเขาไม่เจอใครเลยมันดูนพยายามประติดประต่อเรื่องราวหลังจากหลักฐานที่เหลืออยู่กระจกรถแตกรถถูกกระทืบอย่างแรงในรถมีกลิ่นอ้วกรวมถึงนาฬิกาของเด็กที่อยู่ในสภาพดีพวกมันอาจจะหลุดระหว่างที่เขากำลังหนีเพราะว่าถ้าถูกกินมันคงจะไม่อยู่ในสภาพนี้เขาจึงคิดว่าเด็กๆอาจจะยังมีชีวิตอยู่เพราะบริเวณนี้ไม่เจอหลักฐานอะไรอื่นเลยตรงบริเวณถนนมีรอยเท้าของเด็กกับผู้ใหญ่หนึ่งคนพวกเขาได้อยู่ตรงนี้ด้วยกันแต่สิ่งที่แย่ก็คือพวกเขากำลังเดินเข้าไปในเขตของปาร์คมันดูเลยตัดสินใจที่จะเข้าค้นป่าในคืนนี้แต่ก่อนจะออกรถเขาเจอรอยเท้าอีกรอยหนึ่งไกลๆเขาได้ยินเสียงเหมือนลมออกจมูกในตอนแรกพวกเขากังวลว่าอาจจะเป็นไดโนเสาร์ที่ทำร้ายเรจิตแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ครับพวกเขาแบกใบต้นปาล์มออกจนในที่สุดก็เจอกับเจ้าของเสียงนั่นคือเอียนที่นอนสลบอยู่ในโดงต้นปาล์มบนตัวของเขาไม่ได้มีรอยแผลที่ทำให้ถึงกับชีวิตบางทีขาอาจจะหักหรือไม่ก็ซี่โครงก็ได้มันดูเลยตัดสินใจที่จะพาเอียนกลับไปตรวจรักษาก่อนแต่โดนัลด์ยังคงถามว่าแล้วจะทำยังไงกับเด็กๆโดยมันดูให้ความเห็นว่า
ในพื้นที่ปาร์คนั้นกินพื้นที่กว่า20ตารางไมล์ทางเดียวที่จะหาพวกเขาเจอคือใช้กล้องตัวจับความเคลื่อนไหวและค่อยออกไปช่วยพวกเขากลับมาแต่ในตอนนี้ต้องพาเอียนกลับไปรักษาก่อนและสิ่งเดียวที่พวกเขาอยากจะบอกไอแฮมว่าในตอนนี้ก็คือพวกเขาไม่เจอกับเด็กๆ เลยเอาละครับก็สำหรับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นับแกะขอลาไปก่อนไปแล้วราตรีสวัสดิ์ครับ